จ้าของพรรคอนาคตใหม่เจ้าของพรรคก้าวไกลเจ้าของพรรคประชาชนยืนยันนะที่นี้ชื่อธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจถามว่าแล้วตัวเต็งอย่างไหมสิริกัญญาตันสกุลหรือไอติมทำไมไม่ได้รับบทบาทอะไรเลยก็ได้รับอยู่นี่ไงคือบทบาทแดนเซอร์พิธาเอ่ยวิโรจน์เอ่ยเป็นหางเครื่องของพรรคประชาชนไงนะครับพรรคประชาชนไม่ใช่ของประชาชนหรอกหนึ่งเดียวเท่านั้นความจริงมีหนึ่งเดียวก็คือว่าธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจคือเจ้าของพรรคประชาชนไม่ใช่ประชาชนคนใดท่านผู้ชมคงรู้ข่าวเรื่องพรรคก้าวไกลมาแล้วนะครับซึ่งก็ไปตั้งพรรคใหม่ชื่อพรรคประชาชนเมื่อวันศุกร์ที่8สิงหาคมไปตั้งที่ตึกไทยซัมมิตที่ประชุมพรรคประชาชนท่านผู้ชมครับเขาเลือกตำแหน่งกรรมการบริหารพรรค5คนมีคือ1นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาชน2นายสรายุทธ์ใจหลักดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรค3นายณัฐวุฒิบัวประทุมดำรงตำแหน่งนายทะเบียนพรรค4นางสาวชุติมาคชพันธ์เหรัญญิกพรรค5นายพิจารณ์ชาวพัฒนพงษ์วงศ์กรรมการบริหารพรรคท่านผู้ชมครับผมอยากให้สังเกตให้ดีๆพรรคประชาชนซ่อนเงื่อนไว้หลายอย่างในบรรดากรรมการบริหารพรรค5คนมีอยู่2คนเป็นตัวละครที่สำคัญที่สุดคือ1นายเรืองณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคและ2คือนายสรายุทธ์ใจกล้าดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคท่านผู้ชมครับเราต้องรู้นะครับว่าเดิมตัวเต็งพรรคการเมืองตั้งขึ้นมาแทนพรรคก้าวไกลอยู่ยุบคือไหมสิริกัญญาตันสกุลอดีตรองหน้าพรรคก้าวไกลแต่ปรากฏชื่อของในเท้งชื่อเล่นของณัฐพงษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะอดีตรองเลขาธิการพรรคก้าวไกลถูกยิบยึดขึ้นมาตีคู่ประกบก็เลยมีการนัดประชุมด่วนของทีมเตรียมนำยุทธศาสตร์ของพรรคก้าวไกลในที่ประชุมก็มีการโหวตเลือกให้เท้งณัฐพงษ์เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่พร้อมกับเปิดตัวพรรคประชาชนพร้อมส.ส. 143คนเมื่อวันศุกร์ที่9คือวันศุกร์ที่แล้วในการเปิดตัวมีการเปิดโลโก้ด้วยนะฮะคำขวัญประจำพรรคคือโดยประชาชนเพื่อประชาชนสร้างประเทศไทยที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนคำพูดดีซ่อนเงินเอาไว้เยอะมากฟังดูแล้วสวยหรูนะครับแต่ว่าโลโก้ของพรรคประชาชนซึ่งล้อมาจากพรรคก้าวไกลกับพรรคอนาคตใหม่ดันมีคนจับได้ว่าเป็นโลโก้ที่มีการไปลอกเลียนมาจากเครื่องดื่มชูกำลังของญี่ปุ่นหรือเปล่ายิ่งไปกว่านั้นชื่อภาษาอังกฤษของพรรคประชาชนที่ชื่อว่า People's Party ก็ดันไปเหมือนกับชื่อภาษาอังกฤษของคณะราษฎรที่ทำการล้มล้างการปกครองเมื่อพ.ศ.2475ท่านผู้ชมครับวันเปิดตัวหัวหน้าพรรคคนใหม่ในเท้งณัฐพงษ์ตอบคำถามผู้สื่อข่าวกรณีแก้ไขกฎหมายยามาตรา112ว่าหลังจากนี้พรรคประชาชนจะลดเพดานหรือเปล่าเท้งตอบว่ายืนยันว่าเสนอแก้ไขมาตรา112เพื่อปรับปรุงกฎหมายนี้ไม่ให้มีปัญหาถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองในการกลั่นแกล้งพรรคตรงกันข้ามในเท้งยังอ้างว่าคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้สั่งห้ามไม่มีการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112แต่ก็ยอมรับว่าต้องไม่ประมาทต้องรอบคอบกลับมาศึกษาคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ยุบพรรคก้าวไกลด้วยแต่ยังยืนยันจะผลักดันแก้ไขกฎหมายต่อเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมครับถ้าเราลองต่อจิ๊กซอเชื่อมเรื่องโลโก้พรรคคำขวัญพรรคชื่อภาษาไทยชื่อพรรคภาษาอังกฤษรวมทั้งคำให้สัมภาษณ์ของหัวหน้าพรรคประชาชนคนใหม่เรื่องการไม่ลดเพดานเรื่องแก้กฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์โดยตรงเช่นได้ว่าพรรคประชาชนไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยจากบทเรียนที่ผ่านมากับสิ่งที่เกิดขึ้นกับพรรคอนาคตใหม่และพรรคก้าวไกลเลยอาจจะพูดได้อย่างนี้ได้ไหมท่านผู้ชมว่าพรรคการเมืองสีส้มทั้ง3พรรคที่ตั้งขึ้นมาโดยการชักใยของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจกับพวกนั้นตั้งขึ้นมาเพียงเพื่อจุดประสงค์เท่านั้นเองในการล้มล้างสามกษัตริย์ใช่หรือเปล่าเอาล่ะเรามาดูในเท้งณัฐพงษ์หัวหน้าพรรคประชาชนเขาเป็นโคลนนิ่งหรือว่าเป็นหุ่นเชิดนายธนาธรณัฐพงษ์อายุ37ปีบุตรชายคนที่4ของสุชาติเรืองปัญญาวุฒิกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทชนันทรดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปผู้พัฒนาจัดสรรอสังหาริมทรัพย์บ้านจัดสรรต่างๆในเท้งจบที่ทวีธาพิเศษจบวิศวกรรมศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์จุฬาเคยผู้เป็นผู้บริหารของบริษัท absolute.co.th ผู้ให้บริการ cloud solution ก่อนมาทำงานทางการเมืองการเลือกตั้ง2ครั้งที่ผ่านมานั้นนะฮะในเท้งได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส.กทม.เขตเลือกตั้งที่28ต่อมาเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา2566
สมัครรับเลือกตั้งเป็นสบัญชีรายชื่ออันดับที่13ของพรรคก้าวไกลเท้งนั้นมีบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่แจ้งปปช.มีภรรยาชื่อนางสาวณัฐพรจันทร์อินมีทรัพย์สินรวม403ล้านบาทหนี้สิน11ล้านบาทกว่าในเท้งนี้นอกจากจะมีหน้าตาท่าทางทรงผมแต่งกายคล้ายธนาธรจึงรุ่งกิจจนแทบจะเรียกว่าโคลนนิ่งกันแล้วยังมีความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าของพรรคประชาชนตัวจริงท่านผู้ชมเจ้าของพรรคอนาคตใหม่เจ้าของพรรคก้าวไกลเจ้าของพรรคประชาชนยืนยันนะที่นี้ชื่อธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจที่เหลือเป็นตัวประกอบที่ธนาธรเอามาใช้เป็นหมากในการเดินเอาละเรามารู้จักติ่งสรายุทธสายตรงบริษัทไทยซัมมิตสรายุทธใจหลักมีชื่อเรียกว่าชื่อติ่งเป็นคนติดตัวธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจมีความสนิทสนมกับกลุ่มกวนที่ทำสื่อล้มเจ้าคือนิตยสารฟ้าเดียวกันซึ่งธนาธรเป็นนายทุนใหญ่มีปุ๊ธนพลอิ๋วสกุลและต้อมชัยธวัฒน์ตุลาธนแซ่โคอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลอดีตผู้นำฝ่ายค้านอย่างมากติ่งเกิดที่โตที่กรุงเกิดที่กรุงเทพโตที่พังงาจบมัธยมศึกษาจากเตรียมอุดมศึกษาพญาไทเหมือนกับต้อมและเอกถามว่าเอกธนาธรปุ๊ธนาพลต๋อมชัยธวัฒน์รวมทั้งติ่งสรายุทธรู้จักและสนิทสนมกันได้อย่างไรคำตอบคือจากกระบวนการนักศึกษาที่ชื่อสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยเมื่อประมาณ 20-30 ปีก่อนโดยปี2538ปุ๊ธนาพลอิ๋วสกุลมีตำแหน่งเป็นรองเลขาธิการสนนท.ยุคที่มีเลขาสนนท.ที่ชื่อสุริยสัยกตศิลาส่วนต๋อมชัยธวัฒน์นั้นรู้จักกับเอกธนาธรตั้งแต่ช่วงเรียนมัธยมปลายที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพญาไทยธนาธรเป็นนักเรียนรุ่นน้องต๋อม1ปีเรียนโปรแกรมเดียวกันคือแผนกเตรียมวิศวะรู้จักกันหารุ่นพี่รุ่นน้องเมื่อต๋อมชัยธวัฒน์ไปเรียนต่อคณะวิศวะสาขาสิ่งแวดล้อมจุฬายังได้พบธนาธรในแวดวงกิจกรรมการคุกการเคลื่อนไหวก่อนที่จะเข้ามาทำงานในสนนท.ต๋อมชัยธวัฒน์จบวิศวะแล้วไม่เคยทำงานเป็นวิศวกรเลยแต่ไปทำงานอยู่ฝ่ายวิชาการสถาบันพัฒนาการเมืองที่ตึกช้างกับปุ๊ธนาพลโดยรับหน้าที่เป็นบรรณาการและในเวลาต่อมาปุ๊ธนาพลกับต๋อมชัยธวัฒน์จึงมารับทำหนังสือและสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันหนังสือวิพากษ์วิจารณ์และกร่อนเซาะสถาบันอย่างรุนแรงมาตลอดที่มีเอกธนาธรเป็นเจ้าของและเป็นนายทุนหลักในส่วนของติ่งสรายุทธใจหลักเลขาธิการพรรคประชาชนวันนี้แม้จะอยู่ในกลุ่มกวนเดียวกันแต่ไม่ได้มาเกี่ยวพันในการทำหนังสือหรือสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันแต่อย่างไรคำถามก็เลยมีว่าแล้วทำไมติ่งสรายุทธมาสนิทกับเอกธนาธรได้ยังไงคำตอบคือ2542เอกธนาธรเป็นนักศึกษาวิศวะธรรมศาสตร์และอุปนายกองค์การนักศึกษามท.ธรรมศาสตร์อมท.ต่อมาปี2543เอกธนาธรดำรงตำแหน่งเป็นรองเลขาธิการสนนท.ที่มีติ่งสรายุทธใจหลักเป็นเลขาธิการโดยที่สนนท.นี่เองทำให้ต๋อมเอกติงสนิทสนมได้ชื่อว่าเป็นกวนวิศวะสนนท.จากสามสถาบันคือจุฬาธรรมศาสตร์และเกษตรติงสรายุทธนั้นไม่โอเคกับปุ๊ธนาพลอิ๋วสกุลบก.ฟ้าเดียวกันเนื่องจากความไม่ลงรอยเรื่องสถาบันเนื่องจากติงสรายุทธนั้นมาจากมอเกษตรศาสตร์ไม่ได้เป็นนิสิตนักศึกษาชนชั้นอีลิตเหมือนจุฬาหรือธรรมศาสตร์ทำให้ช่วงปี2544กับ45เมื่อเรียนจบปริญญาตรีติ่งสรายุทธไม่ได้ก้าวไปทำงานด้านเผยแพร่ความคิดและสื่อผ่านสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันเช่นเดียวกับปุ๊ธนาพลหรือต๋อมชัยธวัฒน์แต่ถูกธนาธรส่งไปดูแลสวนป่าสักจำนวนหลายพันไร่ในเครือไทยซัมมิตของตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจที่ประเทศลาวด้วยเหตุนี้พูดได้ว่าตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาติ่งสรายุทธนั้นเป็นลูกจ้างบริษัทไทยซัมมิตและขึ้นต่อเอกธนาธรโดยตรงในฐานะที่เป็นพนักงานถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กด follow และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTubeท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมระหว่างอยู่ที่ลาวนอกจากมีภารกิจในการไปเฝ้าป่าไม้สักที่ตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจไทยสมิทธิ์ปลูกไว้แล้วติงสรายุทธยังทำงานเชิงลึกทำตัวเป็นฝ่ายจัดตั้งโดยทำงานร่วมกับสหายเดือนตุลาคมรุ่นพี่รุ่นพ่ออยู่ไม่ขาด2560ในช่วงที่เอกธนาธรวางแผนจะจัดตั้งพรรคการเมืองจึงส่งข้อความมาเพื่อนเก่าติงสรายุทธและต๋อมชัยธวัฒน์ชักชวนมาพูดคุยจนตกผลึกร่วมกันว่าจะยึดอำนาจรัฐผ่านการเลือกตั้ง
จึงมาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่เริ่มจากเอกธนาธรรับเป็นหัวหน้าพรรคต๋อมชัยธวัฒน์เป็นรองเลขาธิการและมอบบทบาทสำคัญในการสร้างเครือข่ายอนาคตใหม่ให้กับติ่งสรายุทธทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการเครือข่ายเพื่อรวบรวมคนมาสร้างพรรคอนาคตใหม่ให้ครบ77จังหวัดจนติ่งสรายุทธเป็นคนแรกและคนเดียวของพรรคอนาคตใหม่ที่ลงพื้นที่ไปทุกจังหวัดผลการเลือกตั้ง2562ออกมาพรรคอนาคตใหม่ได้ส.ส.มากกว่า80คนเอกธนาธรเริ่มบริหารพรรคไม่ไหวขอให้ติ่งสรายุทธมาช่วยดูแลหลังบ้านรับหัวโขนเป็นผู้อำนวยการพรรคอนาคตใหม่เมื่อพรรคอนาคตใหม่ลงตัวแล้วติ่งสรายุทธค่อยๆเฟสตัวออกจากแสงเพราะตอนนั้นตัวบุคคลของพรรคอนาคตใหม่ที่ถูกสปอตไลท์ส่องมีอยู่เพียงพอแล้วไม่ว่าจะเป็นธนาธรปิยบุตรช่อพันนิกาหรือพิธาลิ้มเจริญรัตน์ต่อมาเมื่อพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบในปี2563ธนาธรถูกตัดสิทธิ์งานมัน10ปีจากกรณีที่ธนาธรซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคในอนาคตใหม่กู้ยืมเงินจำนวน191ล้านบาทขัดต่อรัฐธรรมนูญธนาธรจึงดันให้ชัยธวัฒน์ตุลาธนหรือต๋อมหนึ่งในแก๊งวิศวะสนนท.หรือต๋อมเอกติ่งมานั่งเป็นเลขาธิการพรรคก้าวไกลที่รับไม้ต่อจากอนาคตใหม่โดยมีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลจริงๆแล้วเป็นที่รู้กันว่าคนที่มีอำนาจการจัดการพรรคก้าวไกลนั้นไม่ใช่พิธานี่เป็นอะไหล่ชิ้นหนึ่งที่เขาเอามาใช้แต่เป็นสายตรงนายธนาธรอย่างต๋อมชัยธวัฒน์นั่นเองจนบรรดาพรรคพวกนายพรรคอวยชัยธวัฒน์กันใหญ่ว่าเป็นขงเบ้งแห่งพรรคก้าวไกลต๋อมชัยธวัฒน์เองก็ขอให้ติ่งสรายุทธกลับมาทำพรรคก้าวไกลทำงานเครือข่ายเพื่อสร้างฐานมวลชนติ่งจึงกลับมาเป็นผู้อำนวยการพรรคก้าวไกลด้วยท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าหลังการเลือกตั้ง14พฤษภาคม2566ซึ่งพรรคก้าวไกลคว้าคะแนนเสียงได้เข้ามาเป็นพรรคอันดับหนึ่งจำนวน151เสียงต๋อมชัยธวัฒน์ตอนนั้นจะตามประกบพิธาอยู่ตลอดส่วนตอนแถลงการข่าวก็นั่งแนบชิดอยู่ด้านหลังต่อมาเมื่อจัดตั้งพรรคร่วมรัฐบาล8พรรคภายใต้การนำพรรคก้าวไกลล้มเหลวมีการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินนายพิธาหัวหน้าพรรคก้าวไกลถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่พรรคก้าวไกลก็เลยชูชัยธวัฒน์เป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลคนใหม่แบบไม่พลิกโผล่ที่อย่างใดต่อมาเมื่อมีการยุบพรรคก้าวไกลแล้วตัดสิทธิ์เข้ามาบริหาร10ปีพรรคประชาชนก็เกิดขึ้นธนาธรเจ้าของพรรคตัวจริงก็หนีไม่พ้นต้องหยิบเอาคนใกล้ตัวมาเป็นผู้บริหารพรรคและคนคุมเกมในพรรคใหม่อีกครั้งโดยคราวนี้ตัวเลือกตัวสุดท้ายและเหลือเพียงตัวเดียวก็คือติ่งสรายุทธที่เขาไว้ใจมากที่สุดด้วยเหตุนี้จึงกล่าวได้ว่าผู้บริหารพรรคส้มทุกยุคทุกสมัยจะต้องมีคนที่ธนาธรไว้วางใจที่สุดมานั่งคุมคนคุมเกมจัดการเรื่องจังหวะจังโคนให้เหมาะสมและเป็นไปตามเป้าประสงค์ทางการเมืองของเจ้าของพรรคคือธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจถามว่าแล้วตัวเต็งอย่างไหมสิริกัญญาตันสกุลหรือไอติมพฤทธิ์วัชรศิลป์ที่ทั้งโปรไฟล์ก็ดีกว่าหน้าตาท่าทางก็ดีกว่าจบปริญญาโทเมืองนอกเมืองนาคนหนึ่งจบฝรั่งเศสคนหนึ่งจบอีตันออกซฟอร์ดเวลาออกสื่อหรือลุกขึ้นอภิปรายก็ได้รับความสนใจจากสื่ออย่างล้นหลามทำไมไม่ได้รับบทบาทอะไรเลยคำตอบครับแบบจริงใจจริงจังที่ผมอยากจะบอกท่านผู้ชมคือก็ได้รับอยู่นี่ไงคือบทบาทแดนเซอร์พวกนี้เป็นพวกแดนเซอร์พิธาเอ่ยวิโรจน์เอ่ยหรือไหมเอ่ยเป็นหางเครื่องของพรรคประชาชนไงนะครับต่อให้โปรไฟล์ดีแค่ไหนเชื่อเถอะไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคหรือเลขาธิการพรรคแน่นอนเพราะคนพวกนี้ไม่ใช่สายตรงของธนาธรที่เขาไว้วางใจพูดมาตั้งนานท่านผู้ชมประเด็นอยู่ที่ไหนพรรคประชาชนเพิ่งก่อตั้งจริงๆแต่นั้นไม่ใช่พรรคของประชาชนอย่างที่ชื่อหรอกในความเป็นจริงแล้วคือพรรคของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจที่เวลานี้มีติ่งสรายุทธสายตรงไทยสัมมิตมาเป็นตัวแทนธนาธรเอาไว้จับซ้ายหันขวาหันเพื่อรอเวลาให้นายธนาธรกลับไปข้าวปีข้างหน้าคือปี2573หลังถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา10ปีโมเดลนี้ไม่ต่างกับตอนที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลแล้วมีต๋อมชัยธวัฒน์คนใกล้ชิดธนาธรมาเป็นเลขาธิการพรรคแล้วขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคเมื่อนายพิธาลาออกส่วนสายที่นายเท้งณัฐพงศ์หัวหน้าพรรคประชาชนประกาศไม่ลดเพดานเรื่องมาตรา112นั่นแปลว่าอะไรแปลว่าจะต้องเดินหน้านี้ต่อไปตามเจตนารมณ์ของเจ้าของพรรคตัวจริงคือนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจกำหนดยุทธศาสตร์ไว้แบบนี้โดยไม่สนธนาธรไม่สนแล้วว่าจะถูกยุบพรรคหรือไม่ไม่แตกต่างจากตอนที่พิธาหัวหน้าพรรคก้าวไกลที่เคยได้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีมาก่อนแม้เจ้าตัวอาจจะอยากลดเพดานเพื่อตั้งรัฐบาลคือพิธาอาจจะอยากลดเพดานลงมาเพื่อตั้งรัฐบาล
โดยไม่ชนกับ112แต่ไม่สามารถจะฝืนธนาธรได้สุดท้ายไม่ได้เป็นนายกอำนาจหลุดมือไปอยู่ที่พรรคเพื่อไทยอ้าวแล้วอย่างนี้ที่พรรคพวกคุณประกาศกันเปล่าๆว่าเป็นพรรคของประชาชนคนเท่ากันแต่ข้อที่จริงคุณปล่อยนายธนาธรเป็นคนจิ้มว่าใครได้ไปหัวหน้าพรรคไปการงานพรรคผมไม่เข้าใจว่ามันเท่ากันตรงไหนนอกจากนี้แล้วอีกประเด็นที่ผมสงสัยเพราะผมไม่รู้ว่าข้อมูลข้อจริงเป็นอย่างไรผมอยากได้คำตอบเหมือนกันนะเพราะมีคนเล่าผมฟังว่าตลอดระยะเวลา 6-7 ปีที่ผ่านมาพรรคการเมืองพรรคหนึ่งใช้เงินมาทำการเมืองนั้นเงินบางส่วนถูกส่งโดยตรงมาจากบัญชีต่างประเทศเข้าบัญชีพรรคการเมืองนี้ทำให้เงินบริจาคพรรคการเมืองนี้พุ่งพรวดพราดแล้วปั่นกระแสจนเป็นข่าวดังจริงๆแล้วผมอยากรู้เหมือนกันว่าเขาทำกันยังไงคุณติ่งสรายุทธใจหลักเลขาธิการพรรคประชาชนคนใกล้ชิดคุณธนาธรพอจะรู้เรื่องไหมช่วยบอกผมทีได้ไหมครับสรุปครับท่านผู้ชมครับฟังมาตั้งนานเนี่ยท่านผู้ชมเห็นหรือยังว่าพรรคประชาชนไม่ใช่ของประชาชนหรอกยังคงดำรงอยู่ในความเป็นเจ้าของของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจแต่เผอิญติ่งสรายุทธนั้นเป็นตัวเลือกสุดท้ายที่ไว้ใจที่สุดที่ดึงเข้ามาละถ้าถูกยุบอีกครั้งหนึ่งตั้งพรรคใหม่ผมไม่รู้ว่าคุณธนาธรจะไปขุดเอาใครขึ้นมาอีกเพราะว่าธนาธรเป็นคนที่ไม่ไว้ใจใครเลยต๋อมชัยธวัฒน์ติ่งโอเคแต่พิธาแดนเซอร์สุกัญญาแดนเซอร์วิโรจน์แดนเซอร์อมรรัตน์ไม่ยกอยู่ตรงนั้นหนึ่งเดียวเท่านั้นความจริงมีหนึ่งเดียวก็คือว่าธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจคือเจ้าของพรรคประชาชนไม่ใช่ประชาชนคนใดถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTubeท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม